สนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด AP Honda อุบัติเหตุเป็นศูนย์เริ่มที่ตัวคุณ PTT Live Station ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียวสายการบินบางกอกแอร์เวย์เอเชียบูชิแอร์ไลน์สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการคลินิกอุบัติเหตุเป็นรายการที่เตือนใจเตือนภัยเตือนไว้ก่อนเกิดเหตุเพราะอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่เราสามารถป้องกันได้นะครับวันนี้นะครับทางรายการนะครับได้พาท่านผู้ชมนะครับมาที่มูลนิธินะครับรัฐบุรุษนะครับพลเอกเปรมสินสุรานนท์นะครับได้มีวิธีการมอบรางวัลนะครับกับจังหวัดนะครับที่สามารถทำให้สถิติคนเสียชีวิตนะครับในจังหวัดนะครับช่วงเทศกาลสงกรานต์ไม่มีเลยนะครับคือกลายเป็นศูนย์นะครับซึ่งงานนี้นะครับโครงการนี้นะครับทางมูลนิธินะครับรัฐบุรุษพลเอกเปรมสินสุรานนท์นะครับร่วมกับมูลนิธิเมาไม่ขับจัดงานนี้มาหลายปีแล้วครับไม่ว่าจะเป็นช่วงปีใหม่ปลอดภัยตายเป็นศูนย์หรือสงกรานต์ปลอดภัยตายเป็นศูนย์นะครับซึ่งปีนี้นะครับดีจังหวัดนะครับที่รับรางวัลนะครับเป็นศูนย์เลยนะครับก็อย่างเช่นนะครับจังหวัดตราดนะครับจังหวัดระนองนะครับจังหวัดยะลานะครับแล้วก็จังหวัดใหญ่นะครับที่มีผู้เสียชีวิตเยอะๆนะครับสามารถลดจำนวนผู้เสียชีวิตได้ลง 50% นะครับก็มี2จังหวัดนะครับคือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสระบุรีซึ่งน่าแปลกนะครับสถิติปีนี้ครับเป็นตัวเลขที่แปลกมากนะครับเพราะว่าอย่างจังหวัดสระบุรีเนี่ยเพิ่งได้รับเป็นครั้งแรกก็ได้เป็น1ครั้งนะครับอยุธยาเนี่ยเคยแล้ว2ครั้งนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะครับแล้วก็ยะลา3ครั้งระนอง4ครั้งและตราดนะครับ5ครั้งนะครับอันนี้นะครับเป็นการบ่งบอกนะครับว่าการทำงานแต่ละจังหวัดเนี่ยมีประสิทธิภาพประสิทธิผลยังไงอย่างตราดเนี่ยก็ครองแชมป์มาตลอดนะครับว่าสามารถทำให้อุบัติเหตุลดลงและผู้เสียชีวิตเป็นศูนย์นะครับก็อยู่ที่ทีมงานและตัวท่านผู้ว่าการจังหวัดที่ปฏิบัติหน้าที่ได้นะครับท่านผู้ชมครับท่านจะเห็นนะครับอุบัติเหตุสงกรานต์ปีนี้นะครับตัวเลขนะครับไม่ว่าจะเป็นจำนวนผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตนะครับหรือจำนวนอุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้นอย่างที่คราวที่แล้วนะครับที่เราไปคุยนะครับกับเจ้าที่ของกรมควบคุมโรคนะครับก็จะเห็นว่ามีสถิติที่มาเยอะแยะมากมายให้เราได้พิจารณาดูนะครับอย่างเช่นเรื่องเมาแล้วขับก็ลดลงนะครับแต่ที่เพิ่มขึ้นเรื่องของความเร็วนะครับความเร็วความแรงของรถนะครับปัจจุบันเมื่อมีการปะทะกันขึ้นเกิดขึ้นนะครับหรือชนกันเกิดขึ้นนะครับการเสียชีวิตณที่เกิดเหตุก็จะสูญเสียชีวิตได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อใช้รถนะครับต้องระมัดระวังเรื่องความเร็วในการเดินทางนะครับให้มากๆเลยนะครับเพราะความเร็วเนี่ยตอนนี้นะครับมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับมีครูสอนฝึกขับรถยนต์นะฮะหลายท่านบอกนะครับท่านจะใช้รถความเร็วเท่าไหร่ก็ได้แต่เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นท่านจะใช้อัตราการเบรกได้ยังไงนะครับอันนี้เป็นความจำเป็นหรือท่านจะควบคุมรถได้ยังไงนะครับต้องผู้ชมครับท่านจะเห็นนะครับว่าทำไมบ้านเราเนี่ยสถิติอุบัติเหตุมันสูงขึ้นสูงขึ้นตลอดนะครับแล้วก็ผู้เสียชีวิตนะครับไม่ลดลงเลยนะครับเป็นเพราะอะไรก็เรื่องความเร็วเรื่องไม่มีวินัยในการขับขี่รถนะครับครับอย่างยานพาหนะนะครับที่เกิดอุบัติเหตุมากสุดนะครับท่านผู้ชมก็เห็นนะครับคือมอเตอร์ไซค์นะทุกวันนี้นะครับเราเห็นรถมอเตอร์ไซค์สวนเลนรถมอเตอร์ไซค์ฝ่าไฟแดงรถมอเตอร์ไซค์ข้ามทางรถไฟโดยไม่หยุดรอรถไฟนะครับอันนี้คือปัญหานะครับตราบใดนะครับที่คนบ้านเรายังไม่มีวินัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับอุบัติเหตุก็จะเกิดขึ้นสูงสุดตลอดเวลานะครับอันนี้ทางรายการต้องขอฝากท่านผู้ชมไปด้วยนะครับเอาละครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเราไปชมบรรยากาศนะครับในการมอบรางวัลวันนี้ได้เลยครับเชิญชมได้เลยครับกราบเรียนพระท่านพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีและประธานมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมสินสุรานนท์ท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านชยพลทิติศักดิ์ท่านพลเอกพงเทพเทศประทีปเลขาธิการมูลนิธิรัฐบุรุษท่านผู้ว่าราชการท่านผู้แทนภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุภาครัฐและภาคเอกชนทุกท่านรวมทั้งท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับในนามของมูลนิธิเมาไม่ขับผมต้องขอกราบขอบคุณพระท่านพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีและประธานมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมสินสุรานนท์ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติยศจังหวัดดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จในการป้องกันไม่ให้มีผู้เสียชีวิตและลดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนและมอบโล่ขอบคุณองค์กรที่ให้การสนับสนุนโครงการสงกรานต์ปลอดภัยตายเป็นศูนย์ในวันนี้พร้อมทั้ง
ขอกราบขอบคุณท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยตลอดจนท่านผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนที่มีจิตกุศลที่จะร่วมกันรณรงค์ช่วยชีวิตไม่ให้คนไทยต้องเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในทุกๆครั้งที่ผ่านมานะครับโครงการสงกรานต์ปลอดภัยตายเป็นศูนย์เริ่มดำเนินการครั้งแรกเมื่อเทศกาลสงกรานต์ปี2555โดยได้รับเกียรติจากมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมติมนสุรนนท์ให้การสนับสนุนโครงการนี้ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของโครงการก็คือให้กำลังใจผู้ที่ทุ่มเทเสียสละทำงานเพื่อปกป้องชีวิตพี่น้องประชาชนชาวไทยในช่วงเทศกาลสำคัญไม่ว่าจะเป็นสงกรานต์หรือปีใหม่ทราบดีว่าทุกท่านไม่ได้หลับนอนนะครับทำงานด้วยความเหน็ดเหนื่อยนะครับหลายจังหวัดมีการประชุมมีการตั้งหน่วยงานทำกัน MOU ทั้งจังหวัดอย่างไรก็ตามนะครับความสูญเสียก็ยังมีแต่ในความสูญเสียก็ยังมีสิ่งดีๆมีจังหวัดที่สามารถจัดการบริหารให้ไม่มีผู้เสียชีวิตเลยถึง3จังหวัดด้วยกันนะครับได้แก่จังหวัดตราดจังหวัดระนองและจังหวัดยะลาและยังมีจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงที่เราจัดให้ว่าเสี่ยงสูงมากนะครับหมายถึงว่ามีผู้เสียชีวิตในแต่ละครั้งเนี่ย 20-30 คนขึ้นไปสามารถลดความสูญเสียลงได้ถึงครึ่งหนึ่งมี2จังหวัดนะครับคือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดสระบุรีสุดท้ายนี้ผมต้องขอกราบขอบพระคุณพระท่านพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีและประธานมูลนิธิรัฐบุรุษอีกครั้งหนึ่งที่ได้สละเวลาอันมีค่าให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติยศจังหวัดดีเด่นและมอบโล่ขอบคุณองค์กรที่ให้การสนับสนุนโครงการสงกรานต์ปลอดภัยตายเป็นศูนย์ในวันนี้ขอกราบขอบคุณท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ให้เกียรติมาร่วมกล่าวแสดงความยินดีกับจังหวัดที่ได้รับเกียรติยศในวันนี้ด้วยและขอขอบคุณภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ได้ให้การสนับสนุนโครงการนี้มาตลอดมูลนิธิมอบไม่ขัดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่เราทำแม้จะได้ผลไม่มากแต่ผมคิดว่าการช่วยชีวิตคนแม้แต่คนเดียวให้ไม่เสียชีวิตก็ได้บุญอย่างใหญ่หลวงแล้วครับขอกราบขอบคุณครับกราบเรียนพระท่านพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีและประธานมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมชินสุรานนท์ท่านพลเอกคงเทพเทพประทีปเลขาธิการมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมชินสุรานนท์ท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านนายแพทย์แพทย์แท้จริงศิริพานิชเลขาธิการมูลนิธิมองไม่ขับท่านผู้ราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนภาครัฐภาคเอกชนและสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านครับในนามของกระทรวงมหาดไทยและศูนย์ดำเนินการความปลอดภัยทางถนนขอกราบขอบพระคุณพระท่านพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีและประธานมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมชินสุรานนท์เป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติยศแก่จังหวัดที่มีผลการดำเนินงานการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนดีเด่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์2559ในวันนี้การรณรงค์ลดอุบัติเหตุป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดระยะเวลา7วันในช่วงเทศกาลสงกรานต์2559ระหว่างวันที่11ถึง17เมษายน2559ที่ผ่านมาได้มีจังหวัดที่ได้บูรณาการการดำเนินการร่วมกันทุกภาคส่วนด้วยความทุ่มเทเสียสละอย่างเต็มกำลังความสามารถจนประสบผลสำเร็จโดยไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลดังกล่าวจำนวน3จังหวัดได้แก่จังหวัดตราดจังหวัดระนองและจังหวัดยะลานอกจากนี้มีจังหวัดที่อยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงแต่ได้ดำเนินการโดยสามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนได้ร้อยละ50โดยใช้ฐานข้อมูลการเสียชีวิตเทศกาลสงกรานต์ย้อนหลัง6ปีตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553ถึงปีพ.ศ. 2558เป็นตัวตั้งมีจำนวน2จังหวัดได้แก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดสระบุรี
สำหรับในระดับอำเภอประเทศไทยมีอำเภอจำนวนทั้งหมด878อำเภอโดยอำเภอที่ได้ดำเนินการโดยที่ไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมีจำนวนถึง611อำเภอคิดเป็นร้อยละ 69.59 ซึ่งพิสูจน์ได้ในเชิงประจักษ์ได้ว่าอุบัติเหตุกลายเป็นศูนย์สามารถทำได้ถ้าทุกภาคส่วนร่วมมือกันสุดท้ายนี้ผมต้องขอขอบคุณมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมจินตสุรานนท์และมูลนิธิเมาไม่ขับที่ได้จัดทำโครงการสงการปลอดภัยตายเป็นศูนย์ตลอดจนภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันทำให้เทศกาลสงการ2559ที่ผ่านมานี้เป็นเทศกาลแห่งความสุขและความปลอดภัยพร้อมทั้งขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับผู้ราชการจังหวัดทุกท่านที่ได้รับโล่เกียรติยศเชิดชูเกียรติในวันนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะสามารถรักษามาตรฐานนี้ไว้และร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีไม่ใช่เฉพาะเทศกาลปีใหม่หรือเทศกาลสงกรานต์เท่านั้นขอบพระคุณครับเอาละครับนี่ก็คือบรรยากาศส่วนของการรับรางวัลนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันต่อในช่วงหน้านะครับแต่ตอนนี้นะครับเราพักสักครู่ก่อนครับ